เมื่อชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปน่าจะเป็นประโยคที่อธิบายถึงท่าทีของชาวสวนยางบางกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าชาวสวนยางนั้นจะรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ครับบางกลุ่มแก้ไขปัญหาหาทางออกด้วยตนเองตัดสินใจโค่นต้นยางทิ้งแล้วปลูกพืชอื่นทดแทนเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวติดตามจากรายงานครับอรุณขนาบแก้วชาวสวนยางพาราตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมองต้นยางที่ปลูกมากับมือและสร้างรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวมานานกว่า12ปีแต่วันนี้ต้องตัดใจโค่นทิ้งขายทั้งหมดแล้วหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนเช่นเดียวกับชาวสวนยางในพื้นที่อีกหลายสิบรายหลังได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำทำให้รายได้ลดลงราคาต้นทุน60กว่าบาทแล้วตอนนี้ผมขายได้ประมาณ40กว่าบาทเองสู้ไม่ไหวเลยขอทุนและคาดว่าจะปลูกปาล์มครั้งต่อไปแล้วพอราคายางไม่ไหวคนกลางรับซื้อไม้ยางพาราจัดดำเนินการให้ทั้งหมดตั้งแต่ตัดต้นยางนำรถมาขนไม้ยางถึงในสวนเพื่อส่งให้กับโรงงานราคาขายต้นยางจะขึ้นอยู่กับปัจจัยจากกลไกตลาดโดยไม้ยางอายุ 25-30 ปีขึ้นไปราคาจะอยู่ที่ไร่ละ 4-50,000 บาทแต่ไม้ยางที่ชาวสวนยางตำบลบ้านซ่องขายทิ้งอายุยังไม่ถึงกำหนดตัดขายจึงฉุดให้ราคาไม้ขายได้ราคาต่ำกว่าครึ่งแต่ด้วยภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้ที่ลดลงทำให้อรุณและเพื่อนบ้านไม่มีทางเลือกอื่นเสียดายก็เสียดายผมปลูกมากับมือครับตอนนี้ยังปลูกไปประมาณ10ตัดไปประมาณ12ปีอ่ะน่ายังตัดได้อีกประมาณ14-15ปีก่อนแต่ตอนนี้สู้ไม่ไหวเลยคนก่อนกำหนดเสียดายครับราคาที่ตกต่ำทำให้ชาวสวนยางหลายจังหวัดได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าหลายครอบครัวอยู่ในสภาพจำยอมทิ้งอาชีพทำสวนยางที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนที่สร้างรายได้มากกว่าเช่นเดียวกับมนเทียนไววัฒน์ชาวสวนยางอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือกที่จะตัดต้นยางกว่า300ต้นบนพื้นที่5ไร่ให้เหลือลำต้นสูงประมาณ2เมตรเพื่อทำเป็นค้างบวบด้วยความหวังว่าวันหนึ่งยางพาราจะกลับมามีราคาสูงขึ้นอีกครั้งและต้นยางของเขาจะยังสามารถเติบโตให้ผลผลิตได้อีกถ้ายางราคาดีของลุงเทียนก็พร้อมจะกรีดได้นะพร้อมจะกรีดได้ก็ไม่ได้คุ้นเพียงชะโลคนใต้ก็อยู่กับยางนี่แหละชีวิตก็เป็นยางนี่แหละชาวสวนยางหลายพื้นที่ยังคงรอคอยด้วยความหวังว่าอีกไม่นานปัญหาราคายางพาราตกต่ำจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน